โอเคครับรอบนี้เราก็นะฮะมาทดสอบน้องแนนของเราครับเป็นรูปโฉมใหม่นะครับที่ดูเพียวบางแต่ก็ยังหนาแน่นเหมือนเดิมเรามาดูลายของเขานะปุ๊บโอ้โหไม่ได้แตกต่างนะสีเขียวตัวนี้สีเขียวที่มาใส่แล้วมันจะดูแบบนี้นะแต่สีเดิมจะเป็นแบบนี่นะนะฮะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเรามาใส่สีให้เขาแบบให้มันดูดุดันขึ้นไม่ไม่แน่ใจโอ้เนี่ยถ้าสีดำจะสวยนะครับนี่สีดำสวยนะนะฮะเพราะว่าเนี่ยสีดำประมาณเนี้ยจะสวยครับสีคล้ายๆกับลีโอนะแต่ว่าลีโอมันจะเป็นสีออกเข้มๆเทาๆนะแต่ตอนนี้จะเป็นดำนะดำแล้วก็มีลายไฟด้วยอันนี้สวยซื้อเลยนะครับใส่ให้เขาแบบนะครับส่วนเดี๋ยวการทดสอบรอบนี้ครับผมก็จะทดสอบเป็นนาตาชาทั้งหมดเลยนะครับนี่นะฮะรู้สึกว่าสีดำค่อนข้างสวยเลยนะอันนี้เขียวแบบเขียวสีนะอันนี้เขียวดั้งเดิมไปเลยฮะคือลักษณะของหุ่นนาตาชานะครับก็จะเป็นหุ่น Heavy Robot นะครับเป็นหุ่นขนาดใหญ่ซึ่งเป็นหุ่นสไตล์ซับพอร์ตซะมากกว่านะครับผมก็เลยติดอาวุธเป็นอาวุธระยะกลางกับระยะไกลเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองตัวแรกนะครับเป็นเลเซอร์ดีไหมเอานี้ก่อนดีกว่านี่นะฮะนี่พอมาโดนโดนแดดนะฮะสีก็จะออกเป็นไม่ดำแล้วนะออกจะเป็นสีเทาๆนะแต่ว่าเป็นสีที่สีเข้มนะฮะผมว่าสวยดีนะอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะบางคนอาจจะมองว่าไม่สวยนะแต่ว่าลักษณะของน้องแนทรอบนี้ครับดูตัวไม่ใหญ่มากนะนะฮะแต่ก็ยังเป็นอย่างที่บอกครับเป็นสายซัพพอร์ตนะครับการเคลื่อนที่ก็จะไม่เร็วอาวุธก็ค่อนข้างดีได้เยอะครับโดยเฉพาะนะครับอาวุธหนักนี่2ช่องเลยแล้วก็เป็นอาวุธเบาอีก2ช่องนะครับแต่ฝั่งตรงข้ามนี่จะให้เรายิงไหมสเตลกันใหญ่เลยนั่นไงนี่แหละพี่น้องนี่เราไม่มีความสามารถใดๆเรามีแต่พื้นกลลนมาเป็นคนนะครับที่หายใจเร็วทำไมครับโอ้ยมีแต่ฝั่งแดงก็มองเราไปได้หมดเนี่ยมาดากูลกับนี่ไปเลยเยอะเลยเกินนะมองเห็นไหมเราเนี่ยเราเนี่ยมองเห็นไหมเนี่ยเห็นด้วยเห็นด้วยดูนะครับรอบนี้ครับขาเล็กลงนะครับแล้วก็ด้านบนดูกว้างๆนะนะมันดูเหมือนอะไรไม่รู้ดูแปลกๆคนที่ตัวไหนนะแอบยิงเราตรงนี้เองเรื่องเจอเลเซอร์สแลนมีเบนเนอร์ด้วยจี้มันสิตายนะจี้เข้าไปเอาสิล็อกได้ล็อกไปล็อกได้ล็อกอ่ะล็อกได้ล็อกไปก็ยังมีคนเล่นสต็อกเกอร์เทสเซอร์เวอร์จะมีสต็อกเกอร์นะครับ
ายังไม่เคยมีสต็อกเลยไหนนี่ที่มันยิงเรามาอย่างที่บอกครับนาตาชายิงระยะไกลค่อนข้างดีครับนี่ครับนี่ติดอาวุธได้เยอะเราก็จี้มันเลยไกลๆ 1,100 เมตรจี้มันเข้าไปโอเคเพื่อเรามาช่วยเพิ่มพลังให้เราเราไม่มีมุมยิงเลยแล้วมันนะออกมาสิพี่น้องพลังเราเต็มได้แค่นี้นะครับยังไงแล้วก็เจ๋งเดียวก็เจ๋งเดียวก็เจียวดึงมาแอบอีกแค่แค่เจ๋งเดียวนี่นะไหนวะหาไม่เจอหาไม่เจอซองดูนะนั่นไงแอบมันยิงเราแล้วไอ้กระจิ้งเดียวไอ้กระเจียวดึงมาไอ้กระเจียวดึงมึงมึงใจกูหน่อยนี่ไงล่ะไงล่ะโอ้โหเราเกือบตายโอ้โหครับหลุดอีกต่างหากเจออะไรแล้วอันนี้มาเป็นคนเต็มเกรดมาเต็มเกรดน้อยหันมันเข้าไปหันมันเข้าไปก่อนที่เราจะตายโอ้โหโหดร้ายเหลือเกินแล้วคิเมล่าเราจะได้ไหมโอเคเรายืนแถวนี้ก็แล้วหาจังหวะเป้ายิงไหนวะไหนวะล็อกอีกตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งไม่เป็นไรไปแล้วตอนนี้โอ้ยแล้วมันไปชนโอ้ยโอ้ใครวะใครวะโอ้ยอะไรเนี่ยนะฮะน้องแนนก็ยังนะถือว่าเป็นหุ่นที่เท่าเหมือนเดิมนะครับถึงจะรีดีไซน์ใหม่นะฮะแต่การเคลื่อนที่ยังเชื่องช้าเหมือนเดิมนั่นเองฝั่งเราตายหมดหรือยังเรามาแล้วถึงจะแมงมุมที่ไม่สามารถปีนป่ายอะไรได้นะปีนตึกได้ไม่ค่อยดีนะหมดยังโน่นนะฮะโดนลุงนะตอนนี้ตัวอยู่ไหนอยู่ไหนวะตอนนี้เป็นมุมนะฮะยุ่มหัวใจอยู่แต่ก็ยุ่มหัวใจอยู่โอ้เรียบร้อยน่าจะจบแล้วนะเขายังเหนื่อยกันไอเนี่ยเดี๋ยววันเดี๋ยวเราหาแบบนี้ดีกว่าเนาะนี่ไงแอบอยู่ตรงนี้แอบมองเธออยู่นะจ๊ะมาโอ้โหครับนี่คือการทดสอบที่จริงจังมากเรียบร้อยตายอยู่ดีพี่น้องนะก็ต้องบอกว่าเอายังเหลืออยู่นะฮะโอ้โหเป็นเต้พี่น้องคนเราสนุกจริงโอ้ตาเรียบร้อยเดี๋ยวทดสอบน้องเน็ตอีกรอบนึงนะฮะอีกรอบนึงรอบนึงเดี๋ยวลองดูว่าเราจะได้สนามที่กว้างไว้ถ้าแคบๆนี่จบเลยนะจบเลยนะฮะจบเฮเลยนะหมดหรือยังอ๋อยังไม่หมดอีกเหรอโอ้ตกลงเขาเล่นเก่งหรือว่าเขาแอบเก่งวะเนี่ยไหนอื้อครับเขามาสายแดดฮะมาทดลองแดดอย่างเดียวเลยตอนนี้จะอ้อมไปไหนล่ะพี่น้องเดี๋ยวตัวเดียวตอนนี้ไม่รู้ว่าอ้อมไปไหนแต่ว่า
ขาจะพยายามรักษาตัวรอดนะสุดยอดดีหรืออะไรก็ไม่รู้ตัวลมหกตัวหนึ่งขนาดนี้นั่นแหละน่าจะหมดแล้วนะรอบนี้หมดจริงหมดจังถ้าโผล่มาอีกเนี่ยกดออกเลยนะนะฮะโอเคแพ้ไปเรามาดูว่าเราจะได้อันดับสุดท้ายไหมไม่ได้นะยังดีนะเราเล่นน้องเน็ตด้วยนะไปต่อครับผมจะไม่เปลี่ยนปืนนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกครับก็คือน้องเน็ตจะเล่นประมาณสายซัพพอร์ตนะครับยิงระยะกลางครับระยะไกลนะระยะกลางคือระยะเท่าไหร่ก็คือระยะตั้งแต่500เมตรนะครับ500เมตร600เมตรนะครับแล้วก็800เมตรแล้วก็1,100เมตรนะครับก็คือระยะไกลระยะกลางมาลองคิเมล่าใช่นะเรามาดูครับว่าเดี๋ยวเราลองเล่นแบบสบายสบายบ้างเถอะล็อกเป้ายิงปุ๊บล็อกปุ๊บยิงเป้าเดินช้าช้าช้าไปช้าไปแต่ว่าถ้าเล่นนะฮะสนามรบนี้ค่อนข้างจะยิงยากเหมือนกันนะเพราะมันไม่รู้ว่ามันยังไงแต่ไปก่อนขอไปเป็นพวงเป็นพวงนี่แหละอันนี้คีเมล่าแล้วน้องแนนเราก็อ๋อถอยหลังแล้วพยายามไม่ได้โดนช็อคเทนเขาอีกโดนไม่โดนนะถ้าโดนก็อัดต่อครับกะจะขอล้านหน่อยขอล้านหน่อยหายไปใต้เรือทั้งนั้นครับครับอาวุธพวกนะครับจรวดนาวิกหินนี่ก็จะเบานิดนึงนะฮะสำหรับอาวุธต้องเบานะต้องหนักก็ไม่ได้แรงมากแต่คือยิงได้เยอะนะครับยิงไปทั้งหมด3ชุดมาล็อกเป้าเลยพอผมเล่นขึ้นได้นี่ก็อาจจะอยู่ยาวจะอยู่ยันหยุดจุดจบเกมนะลงทะเลไปใช่ไหมเราบู๊เลยก็ได้นะจะได้ลองเปลี่ยนดราคูนสปาร์คเราต้องทำเดินช้าแบบนี้แหละฮะอาจจะดูขัดใจเนาะช้าเหลือเกิน
ูเลยน่าสนใจครับตอนนี้สนใจแค่ว่าเราจะยิงทันไหมแค่นั้นฝั่งแดงนี่แบบโอ้ละฮะเจอแล้วฟิวรี่มาครับฟิวรี่กับน้องนั้นใครจะกินเข้าไปโอ้บัลลีดีเมอร์หมดไปไหนมาระยะ500ครับเราจะเดินถึงเขาเนี่ยนะฮะก็อันนี้เป็นการทดสอบให้ดูนะครับว่าน้องแนทลูกโฉมใหม่นั้นเป็นลักษณะแบบไหนนะส่วนวิธีการเล่นนั้นก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนแล้วแต่ใครแล้วก็แล้วแต่ละคนแล้วที่นะครับเล่นแบบไหนถนัดยังไงนะนะครับส่วนตัวผมเองก็มาทดสอบให้ดูเฉยๆนะครับนะครับอย่าคิดมากนะครับเอาที่สนุกเท่านั้นนะแล้วก็ตอนนี้ที่เป็นยิงเราเมื่อกี้เอาโอเคมาหอนละถ้วยเลยเจอวอลเทคเข้าไปหามุมยิงไม่ได้เลยนะครับสนามนี้เป็นสนามที่หามุมยิงยากมากถ้าเป็นอาวุธแบบยิงแบบวิถีตรงนะฮะจะยิงยากมากแล้วก็น้องนั้นได้เดินช้าจังเอาเลยเว้ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยรุ่ยเลยโอ้จะมาโผล่เอาตรงข้างล่างเลยนะฮะไม่มีอะไรจะเรียกว่าไงเป็นใจเราเลยมาบูครับน้องแนทสายบูของเรานะครับเรามันตัวใหญ่มันขาเล็กๆยังไงไม่รู้หรอกอะไรล่ะเลเซอร์เราเข้าไปล่ะเต็มๆอ่ะจี้เข้าไปจี้ให้สุดถ้าไม่สุดอย่าหยุดจี้จัดมันจี้เข้าไป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 เจอฝาเลยจี้เข้าไปจี้เข้าไปจี้เข้าไปจี้อ๋อมันหลุดอ๋อมันหลุดโฟกัสอ๋อเจอไฟอีกกูเจอไฟเผาย่ำแย่จริงครับโอเคฮะนะเป็นการทดสอบน้องแนทนะฮะนาตาชานะครับบริดีไซน์นะครับก็ประมาณนี้นะนะน่าจะไม่มีอะไรนะครับมากมายนะครับเช่นเคยนะครับใครที่อยากจะเล่นก็ลิงก์ให้ดาวน์โหลดเช่นเคยครับระบบ Android iOS มาครบนะฮะนะสามารถเล่นได้นะครับเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้เท่านั้นนะครับโอเคครับพาดการใดต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ